สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยในที่สุดลุงกำนันก็ออกมาให้สัมภาษณ์ทางรูม44ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองทำให้พวกเราหลายคนที่อดคิดถึงลุงกำนันไม่ได้ว่าในขณะนี้ลุงกำนันกำลังทำอะไรอยู่ผมจึงขอนำบทสัมภาษณ์โดยสรุปมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับลุงกำนันฟันธงลุงตู่อยู่ครบเทอมซัดพวกออกมาไล่เป็นเครือข่ายระบอบทักษิณเดิมย้ำสนับสนุนประยุทธ์ไม่เคยเปลี่ยนใจดักทางแมวกลับไทยออกมาไล่แน่นอนยกประสบการณ์ตรงเตือนม็อบติดคุกไม่สนุกเหมือนตอนชุมนุมมีความพยายามที่จะจีบไปขับไล่พลเอกประยุทธ์ทำไมปฏิเสธนายสุเทพกล่าวว่าไม่ได้ปฏิเสธอะไรเพียงแต่ใครมาถามผมก็แสดงจุดยืนว่าผมยังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อยู่เหตุผลที่สนับสนุนไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเคยทำงานร่วมกันมาเห็นว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แน่วแน่เป็นข้าราชการที่สุจริตตั้งใจทำงานให้บ้านเมืองตอนที่เป็นนายกคสช.ก็คิดว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งและเมื่อเป็นนายกหลังการเลือกตั้งปี62ก็ทำได้ดีระดับหนึ่งผมยังมองไม่เห็นว่าจะมีผู้นำทางการเมืองคนไหนพรรคไหนที่จะมาเป็นผู้นำรัฐบาลที่ทำงานได้แบบพลเอกประยุทธ์ทำเมื่อผมไม่เห็นก็ประกาศสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต่อไปเมื่อผมประกาศแบบนี้คนมาคุยก็เลิกไปเองมีคนมาสัมภาษณ์ว่าจะแนะนำน้องๆมาชุมนุมอย่างไรประสบการณ์ผมคนมาร่วมชุมนุมเป็นแสนเป็นล้านก็อบอุ่นดีแต่พอเสร็จแล้วต้องมาสู้คดีก็ไม่อบอุ่นเท่าไหร่เพราะไม่มีใครสนใจแล้วทุกยากกว่าตอนชุมนุมพักพวกโดนพิพากษาจำคุกหลายๆปีเป็นความทุกข์นะแล้วผมเองกับเพื่อนๆเข้าคุก3วัน2คืนไม่ใช่เรื่องสนุกสนานหากพิพากษาถึงจำคุกก็ต้องจำคุกยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับความพยายามใดๆที่จะออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้คนเดินขบวนคนชุมนุมก่อเหตุไม่ว่าชุดผมหรือชุดไหนก็ตามหากเขาออกตอนนี้พวกผมก็พ้นโทษก็ไม่เห็นด้วยถ้าคนทำผิดอาญาแล้วได้รับนิรโทษกรรมต่อไปก็จะมีคนฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมืองแล้วอาศัยอำนาจทางการเมืองมาออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้บ้านเมืองก็วุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้ผิดหลักการถึงแม้ได้ประโยชน์กับตัวเองก็ไม่เอายอมติดคุกดีกว่าบางคนก็โกรธน้อยใจพลเอกประยุทธ์ว่าไม่ช่วยเลยผมบอกว่าอย่าไปโกรธไปน้อยใจเขาผมไม่เคยเรียกร้องให้เขามาช่วยนะกลับเห็นว่ารัฐบาลเป็นฝ่ายบริหารอย่าไปก้าวก่ายอำนาจตุลาการที่เขาปฏิบัติอย่างนั้นถูกต้องแล้วอย่าไปแทรกแซงก้าวก่ายกันต้องยอมรับว่าบ้านเมืองเรามีปัญหาโควิดก็เป็นทั่วโลกไม่ใช่ความผิดพลเอกประยุทธ์หรือความผิดใครเมื่อเกิดโควิดกระทบเศรษฐกิจครอบครัวประเทศเป็นปัญหาที่ต้องช่วยแก้ไขพลเอกประยุทธ์เมื่ออาสามาเป็นนายกก็ต้องพร้อมเผชิญปัญหาเหล่านี้และเป็นหน้าที่ที่จะต้องแก้เพราะเป็นหัวหน้ารัฐบาลเรื่องโควิดจะแก้อย่างไรทั้งเรื่องวัคซีนการบริหารจัดการวัคซีนให้ราบรื่นต้องคิดทำอย่างไรบ่นไม่ได้จะต้องทำไปการแก้ปัญหาเศรษฐกิจสำคัญกว่านั้นเปิดประเทศปลดล็อกต้องใช้เวลายาวในการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กำลังเขานะสำหรับคนเป็นรัฐบาลประยุทธ์ต้องทำใจต้องเจอสิ่งเหล่านี้ฟันธงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อยู่ครบเทอมพรรคพลังประชารัฐกับพรรคร่วมยังไปกันได้และอยากให้อยู่ครบเทอมไม่อยากเปลี่ยนม้ากลางศึกไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชนแต่เลือกตั้งคราวต่อไปก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งตอนนั้นประชาชนได้ตัดสินใจคนมาตอนนี้มาแก้ปัญหาช่วงกลางๆไม่ง่ายเท่าไหร่พลเอกประยุทธ์อาจไม่ใช่นักการเมืองอาชีพที่อยู่มา 40-50 ปีแต่วันนี้พลเอกประยุทธ์อยู่การเมือง 6-7 ปีเรียนรู้มาเยอะแล้วทำมากับมือแก้ต่อไปเอาใจช่วยการเปลี่ยนแปลงในพรรคพลังประชารัฐมีเรื่อยๆและการเปลี่ยนแปลงในครม.มองว่าไม่กระทบต่อพรรคพลังประชารัฐการประชุมพรรคพลเอกประวิตรคุมได้เรียบร้อยดีไม่คิดว่าเป็นปัญหามากปัญหามีแน่แต่เขาต้องจัดการกันให้ได้เป็นปกติของเรื่องการเมืองนี่เป็นการให้สัมภาษณ์ของลุงกำนันที่เรากำลังคิดถึงอยู่ให้กับรูม44ให้เราได้หายคิดถึงกันศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆ
มาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ